่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวกระบวนการในส่วนของ2วันนี้กันนะคะตองอยากจะเชิญชวนทางทุกๆท่านนะคะได้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันสักหน่อยก่อนนะคะตอนนี้แต่ละท่านจะได้นะคะกระดาษบัตรคำสีเหลืองคนละ1ใบนะคะต่อไปนะคะอยากให้ทุกท่านได้เอามือวางไว้ที่ตักเนาะมือวางไว้ที่ตักนั่งในท่าที่สบายที่สุดสำหรับตัวเราเองนะคะไม่ต้องเกร็งแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลองอยู่นิ่งๆกับตัวเราเองหายใจเข้าหายใจออกให้สบายๆความกังวลใจที่อยู่เบื้องหลังขอให้ปล่อยวางไว้ในชั่วขณะในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่2วันนี้นะคะตามลมหายใจตัวเราเองให้รู้ว่าจังหวะที่หายใจเข้านั้นเรารู้สึกยังไงหายใจออกเรารู้สึกยังไงมันสั้นหรือมันยาวระหว่างที่ทุกท่านได้อยู่กับตัวเองตองขออนุญาตให้โจทย์ในขณะที่แต่ละท่านกำลังหลับตานิ่งนึกอยู่ลองถามตัวเราเองดูว่า2วันนี้เราคาดหวังอะไรให้ทุกท่านค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็ลองบันทึกความคิดลงในกระดาษที่มีอยู่ในมือของแต่ละท่านนะคะเขียนลงไปเลยนะคะเป็นความคาดหวังของเราใน2วันนี้มาแล้วค่ะความคาดหวังแรกบอกว่าอยากรู้วิธีและเทคนิคการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็คาดหวังอยากเห็นความก้าวหน้าของผลการวิจัยเพื่อดำเนินการต่อแล้วก็อันที่3นะคะคาดหวังว่า2วันนี้น่าที่จะเห็นขั้นตอนกระบวนการต่างๆหรือเครื่องมือที่ทำให้งานวิจัยสำเร็จนะคะความคาดหวังของเราตรงกันกับความคาดหวังใบไหนก็ให้อยู่ในใบเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะถ้าเกิดแตกต่างก็แยกออกมาต่างหากเนาะอ่านก่อนนะคะของเราเขียนไว้ว่ายังไงแล้วอยู่ตรงไหนกับเพื่อนบ้างแน่อาสาสมัคร2คนอาสาสมัคร2คนอาสาเอมมานี่เลยอาค่ะเชิญเอมค่ะเชิญเอมค่ะเดี๋ยว2ท่านนี้ลองช่วยกันขีดวงให้หน่อยค่ะว่าเอ๊ะความคาดหวังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจัดออกเป็นประมาณสักกี่กลุ่มช่วยขีดเขตแดนความคาดหวังให้หน่อยลองคุยกันดูค่ะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเดี๋ยวระวังเอมจะปล่อยพลังใส่นะคะเอาละค่ะเข้าใจว่า2ท่านนี้คงจะเห็นทั้งหมดแล้วลองช่วยสรุปให้เห็นหน่อยสิคะว่าใน2วันนี้ความคาดหวังบนผืนกระดาษตรงนี้เราพี่ๆน้องๆที่มาด้วยกันวันนี้คาดหวังอะไรบ้างเนาะมีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็ไหนที่เป็นประเด็นที่น่าที่จะพูดถึงด้วยเนาะเชิญค่ะท่านใดเนาะพวกเราคาดหวังกันนะครับที่เห็นก็เกินน่าจะประมาณสัก7-80% นะครับใน2วันนี้ก็คือในเรื่องสิ่งที่เราอยากเรียนรู้นะครับอยากจะมาตักตวงเอากลเม็ดเคล็ดลับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคความรู้เทคนิคในการลงเก็บข้อมูลค่ะก็การแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานในการค่ะ
เครื่องมือค่ะแนวคิดการทำงานค่ะมีเรื่องแนวคิดมีเรื่องเทคนิคมีเรื่องเครื่องมือค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการทำงานของแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะมีการแลกเปลี่ยนร่วมกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โป่งกับพี่เอมนะคะปรบมือด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมนะคะจากที่ทางตัวแทนของเรานะคะได้ช่วยกันสรุปนะเราจะเห็นว่าทุกท่านเนาะที่มา2วันนี้เนี่ยเราอยากจะได้ความรู้อะไร1ก็คือเทคนิคทักษะการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องมือที่จะสามารถเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าเรามาเจอกันตั้ง4โครงการ4พื้นที่ทำยังไงความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเนี่ยเราจะสามารถนำพาให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือความคาดหวังของเราด้วยนะคะทีนี้จากความคาดหวังเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทางทีมนะคะได้ลองออกแบบส่วนแรกนะคะเราพูดถึงเรื่องของการสร้างกรอบประเด็นการวิจัยแล้วก็การแตกกรอบประเด็นการวิจัยซึ่งก่อนหน้านี้เราทำเรื่องการศึกษาบริบทมาแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าส่วนที่มันเป็นโจทย์วิจัยของเราเนี่ยมันจะมีกรอบการศึกษายังไงแล้วมันจะมีประเด็นหลักประเด็นรองประเด็นย่อยทั้งหมดเนี่ยหน้าตาจะยังไงทั้งหมดนี้เราจะมาดูนะคะมาช่วยกันเรียนรู้เรื่องของการแตกกรอบแตกประเด็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของคำถามที่จะไปใช้ในการถามว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลชุดนี้เราจะตั้งคำถามว่ายังไงถามยังไงให้คนอยากตอบถามยังไงให้ได้ตรงนะคะเนาะแล้วก็ส่วนต่อมาคือว่าเมื่อเราได้ความชัดเจนในเรื่องของกรอบประเด็นคำถามแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเก็บข้อมูลในโจทย์การวิจัยของเรานะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของตัวกรอบตัวประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเราจะลงไปทำเราจะต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะเราจะต้องออกแบบตัวเราเองให้ชัดก่อนว่าแนวนะคะแนวทางที่เราจะเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะออกแบบร่วมกันยังไงซึ่งทีมวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะมีทีมวิจัยที่หลากหลายแต่ละคนแน่นอนค่ะมีความสามารถที่แตกต่างกันเราจะผสานความแตกต่างตรงนี้ให้เกิดพลังและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเรายังไงนะเราจะมาออกแบบร่วมกันว่าทั้งหมดนี้เราจะลงไปเก็บกันยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะมาทดลองฝึกกันแต่รอบนี้เราจะไม่ได้ลงชุมชนนะคะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ละค่ะเราจะใช้สถานการณ์บทบาทสมมุติให้ทุกโครงการได้ฝึกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะเราก็จะฝึกเรื่องของการจัดทีมเนาะทีมวิจัยของเราที่มีอยู่ทั้งหมดที่มาด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือถ้าเราจะลงไปเก็บเนี่ยเราก็ฝึกด้วยกันที่นี่เลยนะคะอันนี้คือความตั้งใจซึ่งโดยรูปแบบกระบวนการเนี่ยเราจะใช้เน้นลงรายละเอียดในแต่ละโครงการแล้วก็จะมีพื้นที่กลางให้ทุกโครงการได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งถ้าจากเนื้อหาและรูปแบบของกระบวนการ2วันนี้นะคะซึ่งก็อาจจะพอจะตอบโจทย์ความคาดหวังของพวกเราได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของพวกเราด้วยเนาะว่าเราจะช่วยกันประกอบภารกิจส่วนนี้ด้วยกันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะแน่นอนค่ะสถานีการเรียนรู้การเวียนเนี่ยเราก็จะยังมีอยู่นะคะ2วันนี้เนาะส่วนว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะให้เงื่อนไขกันอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะค่ะงั้นก็ขออนุญาตเชิญพี่หมอนเลยนะคะวิจัยงาน2วันเนี้ยไม่อยากบอกว่าเป็นงานฝึกอบรมเนาะแต่เป็น2วันที่แต่ละทีมต้องมาทำงานด้วยกันดังนั้นนี่ถ้าบอกว่าทำงานมันควรจะได้ผลงานออกมาเนาะใช่ไหมครับคือ2วันเนี่ยต้องได้ผลงานออกมา
นะครับฉะนั้นนี่สาระหลักไม่ใช่เรื่องงานฝึกอบรมมาเรียนรู้แต่มาทำงานด้วยกันนะครับมาทำงานอะไรอันนี้ลองยกตัวอย่างของเมืองแก่คือเราเริ่มทำงานแล้วโดยเริ่มที่งานบริบทนะครับซึ่งได้ชุดข้อมูลได้การวิเคราะห์เบื้องต้นในเรื่องของบริบทมาแล้วทีนี้ถ้าถามว่าได้ข้อมูลชุดนี้เราต้องทำอะไรต่ออีกไหมนะครับสุดท้ายเราอยากได้แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุกับเด็กเยาวชนในชุมชนเมืองแก่อันนี้คือสุดท้ายที่เราอยากเห็นเนาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บสถานการณ์ผู้สูงอายุเด็กของเมืองแก่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอันนี้เราต้องไปเก็บต่อนะครับนอกจากนี้เราต้องไปดูว่าทุนชุมชนที่มันเหมาะสมในการทำงานมีอะไรบ้างแล้วก็ดูชุดประสบการณ์ที่อื่นๆได้ด้วยนะครับรวมถึงไปศึกษาแนวคิดอะไรต่างๆที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอา1 2 3เอาอันนี้มาประกอบกันวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าแนวทางข้างหน้ามันควรจะทำอะไรยังไงเอาอันนี้ไปปฏิบัติการแล้วก็จะทำให้เขามีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้คือแนวทางของการทำงานของโครงการนะครับของชุดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับพอเราทำเรื่องบริบทแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นตามเนื้อหาสาระนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงเก็บข้อมูลเราก็ต้องมาดูว่าคำว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุเด็กเยาวชนเนี่ยมันจะไปเก็บอะไรบ้างเหมือนกับบริบทชุมชนเนาะเราจะไปเก็บอะไรบ้างเราแบ่งเป็น4ด้านใช่ไหมครับทรัพยากรอะไรพวกนี้เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมาแตกรายละเอียดเหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรยังไงก่อนที่จะเก็บทุนชุมชนมันต้องไปเก็บอะไรบ้างก็ต้องมาแตกรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันพอได้ตรงนี้แล้วค่อยมาดูว่าคำถามประเด็นคำถามในแต่ละหัวข้อมันควรจะยังไงก่อนที่จะลงไปนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นภารกิจของแต่ละทีมที่ต้องมาช่วยกันทำของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น2วันมาทบทวนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยังไงอันที่2มาแตกตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับอันที่3ตั้งคำถามแล้วค่อยมาวางแผนในการทำงานต่อสุดท้าย2วันน่าจะได้ประมาณอย่างนี้อันที่1ทุกทีมได้ทบทวนตัวกรอบแตกกรอบประเด็นแล้วก็ตั้งประเด็นคำถามในแต่ละหัวข้อ2วันนี้อย่างของเมื่อแกก็คือ1 2 3ต้องได้แตกกรอบได้มีประเด็นคำถามทุกประเด็นแล้วถ้าสมมติว่าของสลักใดมีกี่เรื่องต้องได้แตกคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2พอได้อันนี้แล้วมาออกแบบการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรบ้างเนาะมันมีหัวข้ออะไรจะเก็บกับใครถึงระดับตอนนี้ก็คือว่ามันระบุได้แล้วว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะไม่ควรบอกว่าผู้รู้ภูมิปัญญาแล้วนะต้องระบุได้แล้วว่าเรื่องนี้ใครเพราะว่าการศึกษาบริบทเรารู้แล้วว่าถ้าภูมิปัญญาแต่ละเรื่องมีใครระบุชื่อได้เลยเนาะกี่คนอะไรยังไงสมมติทางการตรวจนะครับต้องไปเก็บข้อมูลผู้อะไรอาชีพที่น่าสนใจสมมติอย่างนี้อาชีพที่มีศักยภาพมันมีกี่อาชีพนะครับใครบ้างมันสามารถระบุตรงนั้นได้เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้มาออกแบบว่าใครวิธีการจะไปเก็บอะไรอย่างไรนะครับใช้เครื่องมือยังไงแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่วันไหนมันควรจะระบุได้นะครับอันที่3
อันนี้ออกแบบแล้วเราต้องไปทำเนาะความคาดหวัง2วันก็คือว่าทีมวิจัยต้องทำได้ทำเป็นแล้วก็ทำเก่งด้วยทำเป็นเนี่ยมันทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือดำเนินการเวลาเราเก็บข้อมูลชวนคุยตั้งคำถามการใช้เครื่องมือรวมทั้งเรื่องการบันทึกด้วยนะครับบันทึกนี่มันมีทั้งสองระบบเนาะบันทึกในฟลิปชาร์ตกับบันทึกในสมุดหรือ A4 เพื่อที่จะมาทำเป็นเรียบเรียงเป็นงานข้อมูลเราคาดหวังว่าพอจบ2วันนี่เราจะมีผลงานของเราเลยว่าถ้าประเด็นแบบนี้มีประเด็นย่อยแบบนี้คำถามเราตั้งแบบนี้ในการเก็บข้อมูลเราวางกระบวนแบบนี้1 2 3 4 5เป็นคล้ายๆเป็นแผนการทำงานร่วมกันของทีมเลยแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลไหนได้ครบไม่ครบเอาแต่กรอบรายละเอียดเนาะมีหัวข้อย่อยๆใช่ไหมครับตั้งคำถามไว้เรียบร้อยถ้าจะไปเก็บเรื่องนี้ต้องถามว่ายังไงแล้วก็บอกได้ว่าถ้าจะไปเก็บข้อมูลเรื่องนี้ใครคือกลุ่มเป้าหมายวิธีเราจะไปเก็บยังไงเก็บช่วงวันไหนนะครับแล้วก็ภายในก็จัดทีมกัน2วันได้แผนตัวนี้แล้วก็ได้ฝึกด้วยนะฉะนั้นนี่2วันนั่นคือว่าเน้นการทำงานของแต่ละทีมนะครับต้องให้ได้ช่วยกันทำแล้วก็ได้ผลงานของแต่ละทีมผลงานตัวนี้เอาไปทำจริงนะครับแล้วก็ข้อมูลบริบทเป็นข้อมูลฐานที่จะมาตั้งประเด็นเรื่องราวพวกนี้นะครับเพราะนั้นบางเรื่องก็อาจจะต้องย้อนไปว่าที่เราตั้งแบบนี้ข้อมูลอย่างเช่นถ้าถามว่าจะศึกษาทุนทางด้านอาชีพที่มันเหมาะสมกับเด็กเยาวชนเนี่ยจากบริบทเรานี่พอเห็นอาชีพอะไรบ้างใช่ไหมครับมันก็จะระบุได้ว่าอาชีพที่เราจะไปศึกษาต่อให้มันลึกเนี่ย1 2 3 4 5มันก็จะได้บอกนะครับแบบเนี้ยเพราะนั้นตัวงานบริบทเนี่ยจะมาเป็นฐานในการออกแบบเรื่องราวพวกนี้ต่อทีนี้สุดท้ายก็คือว่าพอเราได้2 3อย่างนี้พรุ่งนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาตัวนี้นะครับมาทําแผนการทําจริงหมายถึงว่าถ้าจะศึกษาอันนี้ต้องไปมีแผนทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเราจะทําแผนของแต่ละโครงการเนาะแล้วก็ถ้าทำแล้วต้องการการสนับสนุนอะไรยังไงก็คือจะได้คุยกันตอนนี้นะครับเพราะนั้น2วันก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ย